พบกับรายการ International Newsroom นะครับเราพบกันเป็นประจำในเวลาแบบนี้ช่วงนี้ไปติดตามไฮไลท์กันก่อนครับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับก่อนการพิจารณาของรัฐสภาครับว่าจะอนุมัติให้ข้อเรียกร้องของเธอในการเลือกตั้งในวันที่8มิถุนายนนั้นเกิดขึ้นได้หรือไม่หลังจากนั้นจะไปดูไฮไลท์การหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนะครับมีการใช้เทคนิคโฮโลแกรมของนายชองลุกเมลองชองผู้สมัครฝ่ายซ้ายจัดในการปรากฏตัวพร้อมๆกันได้ถึง6เมืองทำได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้ไปติดตามกันนะครับอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวในประเทศอินโดนีเซียครับสำหรับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียตอนนี้ปิดหีบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่สกปรกและแบ่งแยกที่สุดครั้งหนึ่งในประเทศครับติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน International Newsroom วันนี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ International Newsroom นะครับเชื่อมโลกเชื่อมไทยไปกับเราผมภัทรพลนิธิวรพลครับดิฉันธัญชนกจงยศยิ่งค่ะวันนี้รู้สึกว่าจะมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งในหลายจุดของโลกเลยนะคะไปดูที่แรกก่อนค่ะที่ประเทศอังกฤษนะคะตอนนี้รัฐสภาอังกฤษก็กำลังถกกันนะคะเรื่องข้อเรียกร้องของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ที่ขอให้มีการเลือกตั้งก่อนกำหนดในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะซึ่งนางเทเรซาเมย์ก็ออกมาย้ำนะคะก่อนที่จะเข้ารัฐสภาค่ะบอกว่าการเลือกตั้งก่อนกำหนดนั้นจะช่วยเสริมความเข้มแข็งให้เธอในการเจรจากับสหภาพยุโรปในการนำอังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกค่ะวันนี้รัฐสภาของอังกฤษนะคะก็เตรียมลงคะแนนกันนะคะก็คือเริ่มประชุมกันในเวลาประมาณบ่ายสองโมงในเวลาท้องถิ่นค่ะซึ่งก็ประมาณสองทุ่มตามเวลาของไทยนะคะตอนนี้ก็เลยกำลังถกกันอยู่ค่ะนางเมย์จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงจากส.ส.จำนวน2ใน3เพื่อเดินหน้าแผนการเลือกตั้งที่ว่านี้ค่ะทั้งนี้เมื่อวานนะคะนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็สร้างความประหลาดใจให้กับหลายฝ่ายเพราะว่าเธอประกาศว่าต้องการให้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่8มิถุนายนนี้ทั้งที่กำหนดเดิมนะคะที่จะมีการเลือกตั้งอีกก็คือปี2020นั่นเลยนายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งก่อนกำหนดด้วยเหตุผลที่ว่าอังกฤษนั้นจำเป็นต้องมีความแน่นอนมีเสถียรภาพและความเป็นผู้นำค่ะหลังจากที่ประเทศลงประชามติต้องการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปและหนทางเดียวที่จะรับประกันสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือการจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดนะคะเพราะว่าเธอมองว่าตอนนี้หลายพรรคการเมืองกำลังเล่นเกมการเมืองกันอยู่ค่ะนั่นก็เป็นการสร้างความเสี่ยงแก่เส้นทางสู่การถอนตัวจาก EU หรือว่า Brexit ให้ประสบความสำเร็จได้ซึ่งล่าสุดนะคะนายชองโคลด จุงเกอร์ประธานคณะกรรมการยุโรปก็ออกมาย้ำอีกครั้งค่ะว่า EU นั้นจะเจรจากับอังกฤษหลังการเลือกตั้งเท่านั้นค่ะแล้วก็ยืนยันด้วยว่า EU นั้นจะไม่แทรกแซงการเลือกตั้งของอังกฤษเพราะว่าถือว่าเป็นกิจการภายในค่ะตอนนี้ก็น่าจำลังลงคะแนนเสียงกันอยู่สำหรับรัฐสภาอังกฤษนะครับเดี๋ยวรอผลยังเป็นทางการอีกสักครั้งหนึ่งตอนนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของสหรัฐกับญี่ปุ่นกันบ้างหลังจากที่เขาพบกันไปเมื่อวันก่อนนะครับทางด้านรองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวยอมรับครับว่าบริษัทญี่ปุ่นมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจของสหรัฐนั้นเติบโตดีขึ้นนะครับขณะเดียวกันก็มีการเยือนฐานทัพในญี่ปุ่นพร้อมทั้งย้ำความร่วมมือทางด้านความมั่นคงของทั้งสองประเทศครับนายไมค์เพนส์นะครับรองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวยอมรับกับผู้บริหารทั้งที่เป็นชาวญี่ปุ่นและก็ชาวอเมริกันในกรุงโตเกียวว่าสหรัฐรู้สึกซาบซึ้งใจที่บริษัทญี่ปุ่นมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจของสหรัฐเติบโตในเรื่องของการค้าและการลงทุนต่างๆและก็เน้นย้ำด้วยนะครับว่าความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยวิพากษ์วิจารณ์ถึงบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้าที่มีแผนการเปิดโรงงานในเม็กซิโกที่ทรัมป์บอกว่าสวนทางกับนโยบายของทรัมป์ที่ต้องการให้มีฐานการผลิตในสหรัฐเพื่อจ้างงานคนอเมริกันขณะเดียวกันในวันเดียวกันนี้นะครับนายเพนส์ได้ออกปฏิบัติภารกิจเยือนเรือบรรทุกเครื่องบินรบ USS Ronald Reagan ที่ฐานทัพของสหรัฐในเมืองโยโกซุกะซึ่งเพนส์กล่าวย้ำว่าสหรัฐจะยืนหยัดเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและอิสรภาพในเอเชียแปซิฟิกและจะยังคงจุดยืนในการปกป้องสันติภาพร่วมกับประเทศพันธมิตรนะครับหลังจากที่ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะไปแล้วเมื่อวานนี้ในขณะเดียวกันครับทางการเกาหลีเหนือตอนนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ได้เกรงกลัวต่อความกดดันดังกล่าวนะครับโดยเฉพาะการที่กรุงเปียงยางนั้นออกมาประกาศครับว่าจะมีแผนทดสอบขีปนาวุธเป็นรายสัปดาห์หลังจากนี้ส่วนทางด้านสหรัฐก็เคลื่อนไหวโต้กลับบอกเหมือนกันนะครับว่ามาตรการตอบโต้จะต้องมีทันทีถ้าหากว่าเกาหลีเหนือทำอะไรขึ้นมาครับ
ตอนนี้ไมค์เพนซ์ก็เดินทางไปยังประเทศต่อไปนะคะนั่นก็คือประเทศอินโดนีเซียค่ะมาพอพูดถึงเรื่องสหรัฐนะคะนึกถึงเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะสหรัฐเอาระเบิดที่ชื่อว่ามันดาของระเบิดทั้งมวล นะคะหรือว่าโมแอปไปถล่มกลุ่มอัฟกานกลุ่ม IS ในอัฟกานิสถานค่ะซึ่งถือว่าเป็นระเบิดที่ทรงพลังมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ารัสเซียก็มีระเบิดประเภทนี้เช่นเดียวกันค่ะเรียกอีกชื่อนึงนะคะเรียกว่าบิดาของระเบิดทั้งมวลซึ่งเขาบอกว่ามีอนุภาพรุนแรงกว่าด้วยนะคะจะทรงพลังขนาดไหนเราไปติดตามในรายงานกันค่ะค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐใช้ Mother of All Bombs หรือว่าแม่ของระเบิดทั้งมวล นะคะเราก็หวังว่าจะไม่เห็นรัสเซียนำ Father of All Bombs หรือว่าพ่อบิดาของระเบิดทั้งมวลมาใช้บ้างเพราะใหญ่กว่ากันเป็น2เท่าเลยทีเดียวนะครับยังอยู่กันที่สหรัฐครับสำหรับเหตุสะเทือนขวัญเป็นคดีใหญ่ของสหรัฐเลยเกิดขึ้นที่คลีฟแลนด์โอไฮโอของสหรัฐมีชายผิวสีคนนึงที่เขาใช้อาวุธปืนไปสุ่มยิงบรรดาคนที่เดินอยู่ข้างถนนจนเสียชีวิตนะครับทางการต้องออกมาไล่ล่าหาตัวที่สำคัญคือคลิปที่ว่านี้เป็นคลิปวิดีโอแล้วก็ไลฟ์สดที่ปรากฏอยู่ใน Facebook ด้วยนะครับทีนี้ก็มีคำถามคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ว่าทำไมคลิปถึงปรากฏอยู่บน Facebook นานเหลือเกินวันนี้ผู้สื่อข่าวของ CNN ครับคุณไบรอันสติลเตอร์จะมาอธิบายว่าทำไม Facebook ใช้เวลาจัดการเรื่องนี้นานนักครับ An Easter Sunday killing in Cleveland is the latest in a string of brutal crimes published on Facebook.Robert Godwin Sr. was walking home from a meal with his family when he was shot by a stranger who then posted the video of the act to the social network. The gruesome video remained on the platform for several hours before being taken down by Facebook. It continues to be shared elsewhere online. Facebook called the attack a horrific crime and said, "We do not allow this kind of content on Facebook. We work hard to keep a safe environment."That may be true, but this is hardly the first crime posted on the platform. In January, a Facebook Live showing the torture of a man in Chicago stunned the nation. And in March, police say at least 40 people watched the gang rape of a teenage girl as it happened on Facebook. So why does it often take so long for videos like this to be removed? Well, Facebook relies on a combination of algorithms, employees, and users to flag posts that violate its rules.Algorithms are better at spotting some things than others. In the case of, say, nudity, their systems know what to look for and can remove it fairly quickly. But a murder or a rape, well, those can look very different from one video to another. And it likely takes a user actually reporting the video as inappropriate and then waiting for it to be reviewed by Facebook before it gets taken down. A source close to the company says Facebook has thousands of people reviewing content all around the world. And most of the content that gets flagged is reviewed within 24 hours. But what about all the people who watch a video like this but didn't report it? It's hard to say how many viewers of these crimes actually did hit the report button. But regardless, there is no legal obligation to report a crime, generally speaking. Facebook says it does work with police when it can provide them with information to help respond to emergencies. As the real world and the virtual world become one and the same, these technology companies face tough questions.Should Facebook be doing more to identify and remove violent videos more quickly? And do live streaming capabilities in the hands of everybody do more harm or do more good? These tools allow all of us to share the best of humanity, but also sometimes the worst.
อาจจะตรวจจับไม่ได้ทันทีสำหรับคลิปความรุนแรงเพราะว่าต้องรอให้มีการกดรีพอร์ตอยู่ใช่ค่ะอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนในโลกสามารถถ้าเกิดมี Facebook account เนี่ยก็สามารถใช้ Facebook Live ได้ใช่ครับแล้วก็บางทีมีอะไรที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันยากที่จะตรวจจับจริงๆค่ะอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่ดีค่ะใช่ครับเรามีอีกตัวอย่างนึงนะคะเป็นการใช้เทคโนโลยีในทางที่ดีน่าประทับใจค่ะเป็นกรณีของเจ้าชายวิลเลียมนะคะหรือว่า The Duke of Cambridge ค่ะของอังกฤษได้ทรงFaceTime ไปหาเลดี้กาก้าค่ะศิลปินนักร้องชื่อดังชาวอเมริกันนะคะเกี่ยวกับโรคที่ชื่อว่า PTSD หรือว่าโรคความผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังความเครียดที่สะเทือนใจค่ะซึ่งวิดีโอ FaceTime ในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญการกุศลของราชวงศ์อังกฤษไปติดตามในรายงานกันค่ะโรคเครียด PTSD มีชื่อเต็มว่า Post-Traumatic Stress Disorder หรือแปลเป็นไทยได้ว่าความผิดปกติทางจิตใจที่เกิดขึ้นหลังจากต้องประสบกับความเครียดที่สะเทือนใจในวิดีโอที่เจ้าชายวิลเลียมได้โทรหาเลดี้กาก้าเลดี้กาก้าได้เล่าเรื่องราวของเธอว่าเธอต้องใช้ชีวิตอยู่กับโรคนี้อย่างไรบ้างผู้ที่เป็นโรค PTSD มักจะเป็นหลังจากที่เจอสถานการณ์สะเทือนใจมากๆซึ่งต่างจากปฏิกิริยาเฉียบพลันต่อความเครียดหรือ Acute State Reaction ที่อาการจะออกทันทีที่เจอเหตุการณ์นั้นๆวิดีโอคอลระหว่างเจ้าชายวิลเลียมกับเลดี้กาก้าถ่ายทำขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ Hest Togetherที่นำโดย The Duke of Cambridge, The Duchess of Cambridge และเจ้าชายแฮร์รี่แห่งเวลส์รณรงค์ให้ผู้คนที่ประสบอาการทางจิตไม่เก็บเรื่องราวร้ายๆไว้กับตัวเองแต่ให้แบ่งปันประสบการณ์ออกมาเพื่อให้หายจากโรคนั้นๆช่วงปลายปีที่แล้วเลดี้กาก้าเคยเขียนจดหมายเปิดผนึกลงบนบล็อกของตัวเองว่าเธอเป็นโรค PTSD หลังจากเธอโดนข่มขืนตอนอายุ19ปีโดยชายที่อายุมากกว่าเธอถึง20ปีเจ้าชายวิลเลียมตรัสว่าได้ทรงอ่านจดหมายฉบับนั้นและทรงรู้สึกสะเทือนใจมากและตรัสชื่นชมถึงความกล้าหาญของเลดี้กาก้าที่แบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวของเธอออกมา I wanted to ask you very much how you found speaking out and how it made you feel It made me very nervous at first for me waking up every day and feeling sad and going on stage isSomething that is very hard to describe. There's a lot of shame attached to mental illness. You feel like something is wrong with you. And in my life, I go, oh my goodness, look at all these beautiful, wonderful things that I have, and I should be so happy. But you can't help it if in the morning when you wake up, you are so tired, you are so sad, you are so full of anxiety and the shakes that you can barely think. But it was like saying, this is a part of me.And that's okay. Lady Gaga ทนทุกข์ทรมานอยู่กับโรคนี้มานานถึง5ปีทั้งในช่วงเวลาที่เธอต้องออกอัลบั้มใหม่และทุกๆช่วงของชีวิตและในบางเวลาเธอบอกว่าเธอรู้สึกเศร้าจนบอกไม่ถูกด้านเจ้าชายวิลเลียมหลังจากที่ทรงพูดคุยกับ Lady Gaga แล้วยังทรงได้ปลอบใจเธอและตรัสว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกคนควรจะรู้สึกปกติกับอาการทางจิตของตัวเองด้วยการพูดออกมาอย่าอายและอาการทางจิตก็ไม่ได้ต่างจากอาการผิดปกติทางร่างกายที่คนอื่นควรจะรับรู้ได้นอกจากนี้เจ้าชายวิลเลียมยังทรงเชิญเลดี้กาก้าหารือในเดือนตุลาคมที่เธอมีโครงการจะไปกรุงลอนดอนด้วยวิดีโอคอลชุดนี้ถูกปล่อยออกมาหลังจากที่เจ้าชายแฮร์รี่ในวัย32พรรษาทรงเปิดใจเพียงไม่กี่วันว่าพระองค์ทรงมีอาการทางจิตเช่นเดียวกันโดยพระองค์เกือบจะทรงมีอาการบ้าคลั่งหลังจากทรงทราบว่าพระมารดาสิ้นพระชนม์เจ้าชายแฮร์รี่ตรัสกับหนังสือพิมพ์ The Daily Telegraph ว่าวิธีการเยียวยาของพระองค์คือการหลีกเลี่ยงและปฏิเสธที่จะคิดถึงพระมารดาแต่ในขณะเดียวกันพระองค์ทรงตระหนักได้ว่าการกระทำเช่นนั้นก็มีแต่จะทำให้พระองค์เศร้าเพราะอย่างไรเสียพระมารดาก็ไม่มีวันกลับมาเจ้าชายแฮร์รี่ตรัสด้วยว่าพระองค์ทรงปิดการรับรู้ทุกอารมณ์ทั้งหมดหลังอุบัติเหตุของพระมารดาซึ่งสิ่งนั้นส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทั้งชีวิตส่วนพระองค์และการทรงงานทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงานต้องบอกว่าโรคนี้มีโอกาสเกิดขึ้นกับทุกชนชั้นอย่างเช่นราชวงศ์อังกฤษมีครบพร้อมทุกอย่างก็ยังจะเกิดอย่างนี้ได้นะครับเป็นข้อคิดอย่างนึงเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตถ้าเกิดว่ายอมรับอยู่กับมันและหาทางแก้ไขก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีระบายนะคะบางทีคุยกับคนรอบข้างด้วยค่ะใช่ครับไปดูโลกของภาพยนตร์กันบ้างนะครับคุณผู้ชมหลายท่านรวมถึงคุณทัชนกเองน่าจะเคยได้ยิน Fast and Furious อ๋อได้ยินสิคะเพราะว่ามีพระเอกเสียชีวิตไปเมื่อเวอร์ชันก่อนนะคะใช่ครับแล้วก็มีหลายเวอร์ชันที่ผลิตออกมาแล้วเวอร์ชันที่8เนี่ยเพิ่งจะเข้าโรงไปเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานี่เอง
ได้แล้วก็เสียงตอบรับถล่มทลายนะครับทั้งๆที่ในภาพยนตร์เนี่ยมีฉากบู๊ที่ดูเหมือนว่าจะเกินจริงเยอะแยะทีเดียวแต่ว่ายังดึงดูดคุณผู้ชมได้อยู่วันนี้นะครับ CNN จะมาวิเคราะห์ว่าทำไมแฟรนไชส์ของ Fast and Furious สามารถที่จะสร้างต่อเนื่องกันมาได้ถึง8ภาคแล้วแล้วก็ยังสามารถทำกำไรได้มากกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยครับFast and the Furious franchise. Everyone knows the deal. Expensive cars, big muscles, and scenes like this. In fact, we're so familiar, one might say we're family. 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 With the franchise on its 8th installment, The Fate of the Furious, the formula seems to be working.One of the main factors keeping audiences coming back for the last 16 years? Diversity. Its cast is diverse, and that's helped it become a big hit with people from different backgrounds. Just look at how Furious 7 compares to other 2015 releases, like Jurassic World and Star Wars The Force Awakens. Are you ready for this? That diverse audience is also really big. We're gonna need a bigger truck! The franchise has earned nearly $4 billion at the box office worldwide, with more to come. Initially, the movies were released in the summer, but lately Universal has mostly moved the series to a less crowded April release, where the films have thrived. Three Fast and Furious films are in the top five for biggest April openings ever. Ever. Now, this has become a larger trend in Hollywood, with traditional summer blockbusters being released throughout the year.And if you think The Fast and Furious is popular in America, that's nothing compared to the ticket sales overseas. Home sweet home. Give them a reason to stay. Woman, I am the cavalry. Foreign markets have become increasingly more important to Hollywood, especially China. And the Fast and Furious franchise has done a great job translating its popularity to that market, which has become the second biggest in the world. Winning's winning. The series is well known for its exotic locales, and in the 8th installment, it's going to some brand new locations like Cuba and New York City. Hell yeah! The money on these films keeps rolling in, and even after all the sequels, there's still plenty left in the tank for the series, with a 9th and 10th installment already in the works. This should be interesting.Plenty for the friends of The Fast and the Furious. I don't have friends. I got family. Yeah, Vin. We know. ประสบความสำเร็จอย่างนี้นะคะน่าจะตามมาอีกหลายตอนเลยใช่ครับตอนที่8แล้วสำหรับตอนนี้แต่ว่าดูแล้วก็คิดถึงจอห์นวอลเกอร์เหมือนกันนะพอวอลเกอร์พอวอลเกอร์ใช่ค่ะที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนนักแสดงชื่อดังของไทยคุณจาพนมนะคะก็แสดงในภาคที่7นะคะแต่ว่าภาคที่8ภาคนี้นะคะคุณจาพนมบอกว่าไม่ได้แสดงเพราะว่าติดนะติดอีกแสดงอีกเรื่องนึงค่ะที่ไปถ่ายทำอยู่นะคะคือ Triple X 3อันนี้แสดงกับวินดีเซลด้วยโอ้ฮอตนะคิวชนกันไม่ได้เห็นในภาค8เลยนะครับค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามจากประเด็นเจาะลึกนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูเทคนิคล้ำๆโฮโลแกรมในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสครับช่วงนี้เรามาติดตามแตกประเด็นเจาะลึกกันนะคะมาอยู่ที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่จะมีขึ้นรอบแรกในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ผู้สมัครต่างๆนะคะกำลังเร่งหาเสียงกันใหญ่เลยและถือว่าวันนี้นะคะเป็นครั้งแรกเลยของการเมืองโลกค่ะที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีมีการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าโฮโลแกรมในการหาเสียงนะคะนี่เป็นยุทธศาสตร์ของชองลุกเมลองชงค่ะผู้สมัครจากพรรคฝ่ายซ้ายจัดของฝรั่งเศสค่ะตอนนี้ก็กำลังพุ่งขึ้นมาเป็น1ใน4ตัวเก่งที่อาจจะได้เป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสแล้วไปดูเรื่องของโฮโลแกรมในการหาเสียงกันค่ะครั้งล่าสุดที่ชองลุกเมลองชงขึ้นปราศัยหาเสียงหลายที่พร้อมกันคือเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Marine Le Pen était présente à Lyon donc il a pu se mettre à Lyon et être à Paris en même temps donc faire deux fois plus d'audience qu'elle et passer devant elle devant les télés les médias puisque tout le monde voulait voir l'effet holographiqueNo!
การเมืองแนวคิดซ้ายจัดเป็นนักการเมืองคนแรกที่ปราศัยหาเสียงแบบสดๆผ่านโฮโลแกรมมีลงชงปราศัยต่อผู้สนับสนุนทั้ง2เมืองนาน1ชั่วโมงครึ่งถึงนโยบายซ้ายจัดอาทิจัดทำประชามติออกจากสหภาพยุโรปเพิ่มงบประมาณใช้จ่ายสาธารณะและภาษีเทคโนโลยีโฮโลแกรมที่เมลองชงใช้นั้นพัฒนาขึ้นที่สตูดิโอแห่งนี้ในกรุงปารีสครั้งนี้ทีมงานเผชิญความท้าทายมากขึ้นเพราะต้องให้เมลองชงปรากฏตัวใน7เมืองพร้อมกันรวมทั้งในเมืองที่อยู่ตรงมหาสมุทรอินเดียด้วยและ après la technologie est telle que c'est pas une image que vous regardez c'est une vraie personne puisqu'elle fait la même taille elle a la même présenceDonc les gens vont l'écouter et au bout de 10 minutes vont oublier que c'est un hologramme. จุดประสงค์ของโฮโลแกรมแท้จริงแล้วก็คือคะแนนนิยมนั่นเองซึ่งตอนนี้เมลองชงกลายเป็นหนึ่งในตัวเก่งผู้สมัครชิงประธานาธิบดี4คนที่มีสิทธิ์ผ่านเข้าไปสู่การเลือกตั้งรอบ2ไปแล้วส่วนหนึ่งเป็นเพราะชั้นเชิงการโต้วาทีและคดีความที่คู่แข่งบางคนของเขากำลังเผชิญ This campaign has been polluted by the scandals that concern some of you. Not meNo, I think it's important to underline that. Here there are only two people who are concerned, Mr. Fillon and Mrs. Le Pen. คะแนนนิยมที่เพิ่มขึ้นของเมลองชงทำให้ทีมงานโฮโลแกรมเชื่อว่าครั้งนี้เทคโนโลยีจะพาเมลองชงไปได้ไกลยิ่งขึ้นอีก C'est pas les gens qui vont voir l'homme politique, c'est l'homme politique qui sera disponible pour la France entière.ดูเหมือนเทคโนโลยีโฮโลแกรมจะเหมาะกับนักการเมืองซ้ายจัดแบบประชานิยมแบบเมลองชงเพราะพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลจริงทศพลชัยสัมฤทธิ์ผลทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงานค่ะนี่เป็นเรื่องของชองลุกเมลองชงนะคะที่กำลังมาแรงอยู่ในตอนนี้ค่ะแต่ว่ามีผู้สมัครอีกคนนึงนะคะที่มาแรงเช่นเดียวกันค่ะอันนี้มาจากพรรคฝ่ายขวาจัดนั่นก็คือมาคีลาแปนค่ะชาวฝรั่งเศสจำนวนมากบางทีอาจจะยังเลือกไม่ได้นะคะลังเลใจไม่รู้จะเลือกใครแต่ว่ามีคนที่ตัดสินใจเลือกเลอแปนไปแล้วนะคะวันนี้เราไปลองฟังความคิดเห็นของเขากันค่ะว่าทำไมถึงเลือกเธอค่ะElle veut refaire la France. Hope for tomorrow, hope for my babies. Elle peut être une force. Elle peut changer énormément de choses déjà en France qui ferait qu'on s'occupe un peu plus de nous. Hope for women. Elle veut changer beaucoup de choses. Hope for everything. Non plus, elle veut juste faire comprendre aux gens qu'il y a des choses qui sont inadmissibles quand même. Because she's new, she's woman. It's important for me. Oh, disons, elle veut refaire la France aux Français.Après les étrangers, je suis pas contre eux. Hein. Je suis d'accord qu'on s'occupe d'eux, mais qu'on s'occupe plus des propres Français. She's like me. On veut que ça change énormément, et je pense que Marine, elle est là pour sauver la France. เป็นเรื่องราวของผู้สมัครฝ่ายซ้ายจัดแล้วก็ขวาจัดที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดดูนโยบายของบรรดาผู้สมัครคนสำคัญของการเลือกตั้งฝรั่งเศสครั้งนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่พูดถึงกันมากเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของ Frexit ที่จะนำฝรั่งเศสออกจากสหภาพยุโรปหรือว่าถ้าไม่ออกจาก EU นะคะก็อาจจะเป็นกรณีที่ออกจากยูโรโซนค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องของการใช้ค่าเงินยูโรด้วยนะคะแล้วตอนนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมกลับไปย้อนดูจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็จุดพลิกผันที่ทำให้ยูโรแล้วก็เงินสกุลยูโรนั้นเริ่มเสื่อมความนิยมกันในรายงานค่ะJanuary 1, 1999สกุลเงินยูโรได้ถือกำเนิดขึ้นด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเริ่มต้น 1.17 ดอลลาร์ต่อยูโรแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะร่วมยินดีไปกับความสำเร็จนี้และการถกกันระหว่างผู้นำชาติสมาชิก EU ยังคงไม่ลงตัวCertainly there is no chance whatsoever of all 15 states either being willing or being able to move to a single currency at that date. อดีตนายกรัฐมนตรีจอห์นเมเจอร์พูดถึงเพราะเดนมาร์กและสหราชอาณาจักรท้ายสุดก็ตัดสินใจถอนตัวออกจากเงินยูโรสวีเดนไม่ร่วมใช้ยูโรอยู่แล้วส่วนอีกประเทศหนึ่งที่ถูกปล่อยทิ้งอย่างโดดเดี่ยวเพราะเผชิญภาวะเงินเฟ้อและหนี้สินล้นตัวนั่นก็คือกรีซซึ่งต้องใช้เวลาอีก2ปีจึงร่วมใช้เงินสกุลนี้ได้ช่วงปีแรกค่าเงินยูโรลดต่ำกว่าดอลลาร์จากวิกฤตฟองสบู่อุตสาหกรรมไอทีในสหรัฐจากนั้นในปี2008ทั่วโลกเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจเงินยูโรทะยานสูงขึ้นในขณะที่ธนาคารหลายแห่งทั่วโลกล้มละลายแต่ละประเทศชำระหนี้สินไม่ได้จนนำมาสู่การกู้วิกฤตหนี้ของประเทศไม่ว่าจะเป็นไอร์แลนด์โปรตุเกสสเปนไซปรัสและกรีซซึ่งก็ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่มากถึง3ครั้ง
ในปี2012ประธานธนาคารกลางยุโรปนายมาริโอดรากีก็พยายามประคองเงินยูโรด้วยคำพูดเพียงสั้นๆ Whatever it takes to preserve the euroการดิ้นรนระหว่างกรีซและ EU ยังคงดำเนินต่อไปในกรุงบรัสเซลท่ามกลางความสงสัยว่ากรีซจะปฏิรูปเศรษฐกิจจริงหรือไม่ There is of course a major issue of trust can the Greek government be trusted to actually do what they are promising สหราชอาณาจักรโหวตออกจาก EU ประกอบกับการที่พรรคการเมืองต่างๆที่ไม่เห็นด้วยกับการรวมเป็นสหภาพมีบทบาทมากขึ้นถือเป็นภัยคุกคามใหญ่สุดที่เงินยูโรกำลังเผชิญยรดีทัววงทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงานสหภาพยุโรปมีสมาชิก28ประเทศนะคะอังกฤษออกไปก็เหลือ27ประเทศค่ะแต่ว่ายูโรโซนนะคะหรือสิ่งที่เราเรียกว่าสหภาพทางการเงินและเศรษฐกิจของยุโรปนั้นมีสมาชิกจาก27ประเทศนะคะก็คือคัดมาเหลือประมาณ19ประเทศหนึ่งในนั้นก็มีประเทศฝรั่งเศสอยู่ด้วยค่ะตอนนี้ก็เลยเป็นหลายๆนโยบายนะคะที่ผู้สมัครชิงประธานาธิบดีบอกว่าถ้าเกิดว่าเลือกเขานะคะก็จะนำฝรั่งเศสออกจากยูโรโซนแต่อาจจะไม่ต้องออกจากสหภาพยุโรปก็ได้ค่ะอยากจะกลับมาเปลี่ยนไปใช้เงินฝรั่งค่ะซึ่งแนวคิดนี้ก็ได้รับเสียงตอบรับไม่เลยทีเดียวจากสาธารณชนค่ะทั้งหมดนี้ก็คือแตกประเด็นเจาะลึกในค่ำคืนนี้นะคะพักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามอาเซียนเอ็กซ์คลูซีฟกันค่ะวันนี้มาติดตามอาเซียนเอ็กซ์คลูซีฟนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของสมาชิกชาติอาเซียนและก็สมาชิกคู่ค้ากันนะครับไปเริ่มต้นกันที่กรุงจาการ์ตาของประเทศอินโดนีเซียครับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาเพิ่งจะปิดหีบไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับแล้วก็บรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปอย่างราบรื่นถึงแม้ว่าจะมีผู้พยายามก่อความไม่สงบบ้างครับการเลือกตั้งผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาวันนี้ได้ปิดหีบลงไปแล้วด้วยความราบรื่นนะครับซึ่งเป็นการชิงชัยระหว่างนายบาสุกี้เปอร์นาม่าหรือว่าที่รู้จักกันในนามว่านายอาฮอกผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาคนปัจจุบันที่มีเชื้อสายจีนและก็นับถือศาสนาคริสต์กับอีกคนคือนายแอนิสบาสเวดานนะครับเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการที่นับถือศาสนาอิสลามการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องบอกว่าเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางศาสนานะครับหลังจากที่นายอาฮอกนั้นโดนคดีดูหมิ่นศาสนาอิสลามไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจของอินโดนีเซียระบุนะครับว่ามีการจับกลุ่มชาวอินโดนีเซียประมาณ15คนหลังจากที่มีรายงานความพยายามก่อความไม่สงบในหลายหน่วยเลือกตั้งทั่วกรุงจาการ์ตาที่ประชาชนนั้นอาศัยอยู่หนาแน่นถึง10ล้านคนด้านหนังสือพิมพ์เดอะจาการ์ตาโพสต์ของอินโดนีเซียนะครับเรียกการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ว่าเป็นการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่สกปรกที่สุดและแตกแยกที่สุดในประเทศที่เคยมีมาจากการนับคะแนนยังไม่เป็นทางการนั้นพบว่าอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายแอนิสบาสเวดานมีคะแนนนำนายอาฮอกอยู่นะครับซึ่งตัวเลขการนับคะแนนเวลาประมาณ16นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับเวลาของประเทศไทยของไซรัสควิกคาวพบว่านายบาสเวดานมีคะแนนเสียงอยู่ที่ประมาณ 57.4% นำนายอาฮอกที่ได้ไปประมาณ 42.6% นะครับแล้วก็เกณฑ์ที่จะหาผู้ชนะคือใครก็ตามที่ได้เสียงข้างมากไปก็จะเป็นผู้ชนะแต่ว่ารายงานล่าสุดที่เข้ามานะครับปรากฏว่านายแอนิสบาสเวดานคู่แข่งชาวมุสลิมเนี่ยออกมาประกาศชัยชนะแล้วนะครับหลังจากที่โพลสำรวจแล้วก็สื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่ามีคะแนนที่สูงกว่าคู่แข่งประมาณ 10% ครับไปดูนโยบายการค้าของจีนกันบ้างนะครับสำหรับนโยบาย1แถบ1เส้นทางของจีนที่เข้าไปในพม่านะครับแล้วก็ไปพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากรายงานครับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับพม่าจากนโยบาย1แถบ1เส้นทางของจีนก่อให้เกิดการพัฒนาโครงการท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในพม่าตั้งแต่ปี2553ซึ่งท่อดังกล่าวนั้นเริ่มให้บริการชาวพม่าตั้งแต่ปี2556ใน6จุดด้วยกันคิดเป็นปริมาณทั้งสิ้นปีละ 1.6 พันล้านลูกบาศก์เมตรสิ่งที่ชาวพม่าได้ประโยชน์โดยตรงจากโครงการท่อส่งนี้คือกระแสไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าที่มาจากก๊าซธรรมชาติที่สามารถช่วยลดปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าของพม่าที่มีมาอย่างยาวนานปัจจุบันหมู่บ้านกว่า90แห่งจาก280แห่งรอบๆเมืองมะยินจางซึ่งเป็นเมืองท่าริมฝั่งแม่น้ำในเขตมันดะเลทางตอนกลางของพม่ามีไฟฟ้าใช้และมีมากกว่าค่าเฉลี่ยไฟฟ้าในประเทศทั้งหมดเนี่ยเราก็มีอะไรเช่นมาจุดมีโอลีได้เดชุเลยเลสมีอยู่ในเชลุยาเลยคุณว่าส่วนโอลีได้เดชุเลยจุดทุ่มินดองเชลุไม่ยาวโอมีเจ้าลุยแล้วจุดเอเดลาเลยไอชิมาสิมบีนัง
ไฟฟ้าได้เปลี่ยนชีวิตชาวบ้านและลูกหลานของพวกเขาในหมู่บ้านมินยินตามถนนหนทางจะเปิดไฟหลังจากพระอาทิตย์ตกดินชาวบ้านจะมานั่งรวมกันดูโทรทัศน์ขณะที่เด็กๆสามารถทำการบ้านโดยใช้โคมไฟนอกจากนี้การที่มีไฟฟ้าเข้าถึงยังช่วยเพิ่มผลผลิตในท้องถิ่นและลดต้นทุนการผลิตด้วยซีดงเองดงหนองซีดงนี่อยู่ตะการังกงเนี่ยตะการังสอดงหนองไงอ่ะมันเรียกซีดงเองเท่าไงอ่ะตะทองบ่อะลูกกงไม่รู้ทันเลยว่าจ้าเมืองมายินจานได้สร้างโรงไฟฟ้าที่มาจากก๊าซธรรมชาติขนาด133เมกะวัตต์เพิ่มจากโรงไฟฟ้าเดิมขนาด90เมกะวัตต์โรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งนี้เมื่อผลิตไฟฟ้าเต็มที่จะสามารถรองรับการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าเมืองมายินจานทั้งเมืองถึง5เท่านอกจากนี้เมืองมายินจานยังมีแผนสร้างโรงงานผลิตเหล็กกล้าในอนาคตซึ่งคาดว่าจะออกแบบให้มีกำลังการผลิตเหล็กให้ได้ 400,000 ตันต่อปีการริเริ่มโครงการท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในพม่าส่งผลให้เกิดโครงการทางเศรษฐกิจและสังคมจำนวนกว่า178โครงการคิดเป็นมูลค่ากว่า23ล้านเหรียญสหรัฐโครงการเหล่านี้รวมถึงโรงเรียนโรงพยาบาลถนนสะพานการจ่ายน้ำและไฟฟ้าการคมนาคมสื่อสารและการบริจาคมากกว่า50โครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติไปเล่นเพียดตัวได้หาเราคันซานี่ยาได้อโจซีบัวดิอ้ายชีบาได้1 bed 1 road หลูပြောได้ฮล่ะที่เราโปแลมะยีเนี่ยဒီဘက်က Magendine Road ကိုဆက်ဆက်တဲ့ทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงานทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายการ International Newsroom ในค่ำคืนนี้ค่ะก่อนที่เราจะจบรายการไปนะคะฝากแฟนเพจของรายการไว้ค่ะที่ www.facebook.com/springnewssuperprimetime คุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามดูนะคะเนื้อหาสาระต่างๆเลยจากรายการ International Newsroom ค่ะรวมไปถึงรายการ361องศาความคิดนะครับแล้วก็ธุรกิจติดโอกาสเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีคอนเทนต์ที่เราแปลตรงมาจาก CNN นะครับเนื้อหาหลากหลายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือว่าแฟชั่นแล้วก็ศิลปะนะครับสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ส่งความคิดเห็นมาถึงเราได้เลยครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ International Newsroom เรา2คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ